แผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลโกปัตถัมภิกาเมตตาตีติขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบนมัสการพระครูอุดมบรานุวัตรผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุณหภูมิเจ้าคณะตำบลศรีสงครามอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยพร้อมทั้งพระมหาเถรานุเถระทุกวัดทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขเจริญธรรมพุทธบริษัทคนดีทั้งหลายและญาติโยมที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทางบ้านและญาติโยมที่อยู่ตรงนี้เพื่อความสุขขีและความสบายก็เอามือลงณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเรื่องเมตตาก็อยากให้ญาติโยมผ่อนคลายก็สบายสบายก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่อาตมาภาพได้รับฉันทานุมัติให้ขึ้นแสดงธรรมให้กับญาติโยมได้ฟังกันถือว่าเป็นงานที่ทุกคนก็รู้จักกันดีแต่ว่าปีนี้มันไม่สะดวกเนื่องจากมีโรคาพยาธิมาเบียดเบียนชาวโลกนั่นก็คือไวรัสโคโรนา2019หรือบ้านเฮาก็หรือว่าทั่วไปก็เรียกว่าโควิดซึ่งงานก็แต่ละปีนี้ก็จัดขึ้นก็ถือว่ายิ่งใหญ่มีการเดินขบวนรอบบางสะพุงมีการเดินขบวนรอบวังสะพุงมีการแห่เอานักเรียนมาเดินร่วมกันสรรเสริญถวายทัพพระพรชัยมงคลนะแด่พระบาทสมเด็จแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ในบัดนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปเพราะว่าโลกของเรานี่มีโลคาพยาธิมาเบียดเบียนซึ่งมาพลากชีวิตของคนไปเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วแล้วหลายต่อไปก็อาจจะเป็นเราก็เป็นไปได้นะถ้าเราติดคนที่มีโรคเบาหวานความดันมะเร็งโรคปอดโรคตับโรคไตโรคฮาอันนี้มีสิทธิ์จะไปก่อนมูนะว่าไงไม่ไงนี่ระวังเด้อนี่บางทีย้านหลายย้านโควิดหลายไปซีดวัคซีนไปซีดวัคซีนมามีเจอผลข้างเคียงบางอ้อข่าวก็ตายซ้ำวะนี่ชีก็ตายบทชีก็ตายติดก็ตายเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนที่ยั่งยืนจีรังยั่งยืนนะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่และดับไปสุดท้ายไซทุกคนก็เสมอภาคกันก็คือความตายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกเอาไว้ย้ำยักน้ำหนาว่าให้นึกถึงมรณานุสติเป็นกรรมฐานความตาย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 ทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อเตือนสติเฮาบ่าเมื่อนึงเฮาจะต้องตายเมื่อเตือนสติตนเองได้แบบนี้แล้วมันก็จะเกิดความบ่ประมาทขึ้นในใจว่าเฮ้ยมื้อนึงฉันก็ต้องตายเดียนก็ต้องตายอาตมาก็ต้องมรณภาพเพราะนั้นมันก็เกิดการกระทำความดีขึ้นนะเกิดการกระทำความดีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องป้องกันป้องกันบ่ให้เฮานั้นตกไปในอบายเมื่อเฮาสิ้นชีวิตไปหรือแม้แต่อยู่ในโลกปัจจุบันก็ป้องกันบ่ให้ผู้คนนินทาแล้วก็ติดคุกติดตารางแถมยังจะมีคนชื่นชมสรรเสริญเยินยอยกย่องเชิดชูเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงตระกูลเป็นเกียรติแก่สังคมเป็นเกียรติแก่หมู่บ้านเป็นเกียรติแก่ประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทําตามมาตรการป้องกันที่ทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้บอกการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งการปิดแมสแล้วแม้ที่ญาติโยมปิดนี่
อาตมาเคยว่าหลายเทื่อแล้วว่ามันมีอยู่ในมันเป็นแบบที่กันฝุ่นเท่านั้นกับกันแบคทีเรียด้วยไอ้ที่เขียนไว้ 95% ก็ต้องไปดูด้วยว่าไอ้ 95% น่ะมันมีไอ้ตัวที่ว่าป้องกันไวรัสไหมส่วนอาตมาผ้าหน่อยที่ซื้อมาเนี่ยก็มีความแม่นยำสูงในเรื่องของการป้องกันแบคทีเรียได้ถึง 99.84% ว่านั้นผู้ใดบ่มีแบบนี้นี่มีลุ้นติดเด้อโยมเด้อมันไปเปลี่ยนแมสใหม่อันนี้คือเป็นความปรารถนาดีอย่างนึงด้วยเนี่ยที่อาตมาบอกเนี่ยอย่างที่ก็จะได้บอกในเรื่องของความเมตตานะความเมตตาก็คือความปรารถนาดีที่เฮานั้นมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นที่จะให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขให้สังคมนั้นมีความสุขผู้ที่มีความปรารถนาดีหรือว่ามีความเมตตานั้นก็จะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีคนฮักมีคนชมมีคนยกย่องมีคนยักเล่นนํามีคนยักไปมาหาสู่ใจเย็นๆโยมใจเย็นๆอย่าใส่กันหลายถือว่าเป็นพลังอย่างนึงนะญาติโยมนะเพราะว่าอาตมาก็เอาไปจ่ายค่าเทอมนั่นแหละนะมันมีสูงถึง 50,000 กว่าบาทต่อเทอมตอนนี้กำลังดำเนินในเรื่องของเรียนด็อกเตอร์นะเรียนด็อกเตอร์นะเห็นพระครูพูดเมื่อเช้าเนี่ยว่าพระไกรสอนด็อกเตอร์เนี่ยตกใจเลยอาตมานะว่าทายว่ายังเรียนอยู่ยังวานได้ว่าจะจบอยู่นะจากที่จบได้ว่าจบได้นะทำข้อสอบก็ยากจังนะเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายความปรารถนาดีของเรานั้นแสดงออกกันได้3ทางนะทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจและเนื่องในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วแม่แห่งชาติก็คือเป็นแม่คนทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นประสบนิกรชาวไทยของเราเนี่ยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเราก็เลยได้มาแสดงออกด้วยความจงรักภักดีความสามัคคีกันมาปฏิบัติธรรมกันฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นในพระมหากรุณาธิคุณความเมตตาของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านนั้นได้ประกอบพระราชนียกิจนานาประการนะตั้งแต่นานมาแล้วนะมาเรื่อยๆผู้คนก็ประจักษ์ในสายตาดีเพราะว่าจะเป็นไปในแห่งที่ธุระกันดารนะยังหรือว่าการแสดงออกทางกายเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอย่างเช่นเมื่อมีประสบภัยพิบัติประสบภัยพิบัติน้ำท่วมพระองค์ท่านก็จะมีการแบบว่าพระราชทานถุงยังชีพด้วยความเป็นห่วงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะมีถุงยังชีพพระราชทานไปแจกจ่ายใหญ่ปันให้ญาติโยมนั้นที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นได้บรรเทาปัญหานี่คือการกระทำที่ทำพานด้วยการให้ทานก็คืออาจจะเป็นทรัพย์หรือว่าเป็นสิ่งของนะที่พระองค์ได้ส่งมาทีนี้ในเรื่องของทางวาจาเนี่ยนะพระองค์ก็เมื่อครั้งที่ยังเสด็จไปยังทินธุรกันดารก็ไปถามปัญหาของชาวบ้านไปถามปัญหาของชาวเขาชาวดอยชาวม้งที่อยู่ตามชายแดนหรือว่าทินธุรกันดารไปถามปัญหาไปถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ให้คำปรึกษานะให้คำปรึกษาให้วิธีแนะวิธีการทำมาหากินเพื่อให้ประสงค์นิกรของพระองค์นั้นได้มีความกินดีอยู่ดีมีสุขภาพชีวิตที่ดีนี่ก็คือการแสดงออกทางวาจาที่เห็นได้ชัดเจนแล้วอันสุดที่3ก็แสดงออกทางใจพระองค์ก็ถือว่ามีความปรารถนาดีต่อประสงค์นิกรชาวไทยเมื่อเวลามีเกิดเหตุเพศภัยต่างๆพระองค์ก็ทรงได้มีพระกระแสรับสั่งเตือนสติแล้วก็บอกในสิ่งที่ควรทำแต่ว่ามาในยุคนี้ถ้าเปรียบเหมือนนะวันแม่ก็ต้องมีลูก
ลูกๆบางกลุ่มในยุคนี้แสดงความไม่พอใจแสดงความโกรธร้ายแสดงความคับแค้นใจแสดงความไม่พอใจให้กับแม่ทุกคนก็คงจะเห็นอยู่ก็คงจะรู้อยู่โดยการแสดงความไม่พอใจนี้ก็ทำให้สังคมและบ้านเมืองก็กำลังปั่นป่วนอยู่ในช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่ไปทำอะไรให้นะก็จะพากันจับจ้วงทั้งหมิ่นประมาทอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นเราเห็นความสำคัญนะเห็นความสำคัญและเห็นในพระมหากรุณาธิคุณเราก็ต้องมีความจงรักภักดีนะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้เพื่อเป็นหลักของบ้านของเมืองนะที่สำคัญแล้วเนี่ยคนที่เกิดมาแล้วเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นพระราชาเป็นพระราชินีเนี่ยถ้ามองในเรื่องทางพระพุทธศาสนาแล้วเป็นคนที่มีบุญบารมีมากเปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์เลยนะญาติโยมนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์พระราชินีเนี่ยเปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์ที่ส่งมาบำเพ็ญบุญบารมีเราก็จะเห็นได้ต่างๆในเรื่องของนิทานชาดกอะไรประมาณเนี้ยก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเนื่องในวันแม่แห่งชาติมันก็จะมีอยู่สองแม่ที่เราควรคิดถึงแม่ของแผ่นดินอาตมาก็ว่าไปเมื่อกี้ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่คือแม่ของแผ่นดินเราก็มาแสดงผ่านในวันแม่แห่งชาติความจงรักภักดีเราก็มารวมกันแบบนี้รวมกันเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาก็ได้นะมีการปลูกต้นไม้มีการเก็บขยะนะมีการเก็บขยะตามหมู่บ้านตามถนนหนทางต่างๆนี่คือเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อแผ่นดินนะที่เห็นได้ชัดเจนที่เฮาจะกระทําได้แล้วเฮาก็เฮ็ดอันอย่างอีกก็การมานั่งฟังธรรมนะการมานั่งฟังธรรมแล้วก็มีความปรารถนาดีให้พระองค์นั้นมีพระบารมีที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้คือสิ่งที่พระสงฆ์ในกรชาวไทยที่จะกระทําได้นะแต่ว่าไม่ใช่ไปก่อความเดือดร้อนให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองเด้อันนี้ไม่ใช่แล้วมีการเผาป้ายมีการลบหลู่ดูหมิ่นดูแคลนด้วยการใช้คำว่าอริยะขัดขืนอันนี้มันบ่แมนอริยะขัดขืนนั่นคือคล้ายๆอาตมาเปรียบเทียบไว้เมื่อวานนี้ในสถานีวิทยุว่ามันเหมือนกับลูกบ่ฟังพ่อฟังแม่นะญาติโยมเข้าใจบ่แม่บ่ตั้งแต่ก็โอ้บ่ฟังขัดขืนบ่เฮ็ดตามมึงไปตักน้ำมาให้กูด้วยบ่ไปนางนี่เซยเนี่ยโอ้อย่ากินหลายเหล้านะยิงไปซื้อมากินอย่างเงี้ยมันเหมือนกับลูกบ่ฟังแม่นะลูกบ่ฟังแม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยเป็นความดื้อด้านความไม่ฟังความลบลู่ดูหมิ่นเนี้ยมันกลายเป็นว่าความกตัญญูนั้นลดลงความกตัญญูก็คือความรู้คุณเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นคนในยุคใหม่บางคนบางส่วนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็อาจจะถูกชี้นำด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดไปทำให้เข้าใจอะไรผิดคาดเคลื่อนไปเดี๋ยวนี้เนี่ยคนนมคนสาวบางกลุ่มเขาก็ไม่เชื่อนะบาปมีคุณมีนรกมีสวรรค์ดีบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่มีไม่เชื่อไหนเขาเชื่อแต่ในสายตาที่เขาเห็นเขาเชื่อในสายตาที่เขาเห็นเมื่อกี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างโยมคนหนึ่งที่ทึกปืนยิงแล้วว่าตาบอดทึกปืนยิงแล้วว่าตาบอดทีนี้หังพ่อหังแม่นั่นก็ว่าลูกมีพฤติกรรมที่เป็นแบบนั้นเนี่ยบ่เอาเพราะว่าพ่อแม่นี่ก็เทิดทูนสถาบันบัดนี้ลูกจะบ่เอาสถาบันเอาไปเอามาลูกก็บอกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนนามสกุลใหม่ฮะเนี่ยมันก็เลยเป็นว่าคําว่าอริยะขัดขืนเนี่ยมันเฮ็ดให้ความกตัญญูนั้นลดลงอย่างลูกหลานญาติโยมเนี่ยถ้าบอกแล้วเขาบ่ฟังเขาบ่เฮ็ดตามแล้วเขาใช้อริยะขัดขืนเขาใช้ความเสรีภาพว่าโอ้ยพ่อแม่เลี้ยงหมาก็เป็นหยังเลี้ยงได้แต่กายก็ใจสิมาเลี้ยงได้หั่นติแบบนี้ตายเลยบัดเนี้ยในเรื่องหน้าที่ข้อสุดท้ายที่ลูกพึงปฏิบัติกับพ่อกับแม่นี่หายไปเลยนะเมื่อท่านจากไปแล้วทําบุญอุทิศให้โอ้อย่าหวังเลยบัดเนี้ยว่าไงแม่ไงตายไปแล้วนี่แล้วพร้อมเลยเด้อบ่มีให้อุทิศบุญให้อีกแล้วเพราะว่าเขาบ่เชื่อแล้วเด้อเพราะนั้นเฮาก็ต้องเฮ็ดบุญไว้เองในข้อนี้นะบ่ต้องห่วงคันเฮ็ดบุญไว้เองหลายกูตายไปไม่ให้แจกเข้าให้ก็แล้วแต่บ่ต้องแจกก็ได้เพียงเงินสัวกูเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วว่างี้อันนี้นะเพราะฉะนั้นใน
ความเป็นเสรีภาพบางอย่างในอริยะขัดขืนบางอย่างถ้ามันเกินขอบเขตไปเนี่ยความกตัญญูมันก็ลดลงทีนี้เมื่อความกตัญญูลดลงแล้วอันอย่างมันลดลงไปอีกญาติโยมความกตัญญูลดลงนั่นหมายความว่าความเป็นมงคลนั้นบ่มีเพราะว่าความกตัญญูกตเวทิตาอยู่ในมงคลที่25ในมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้านั้นได้ตัดเอาไว้ว่าความกตัญญูก็คือความรู้คุณกตเวทีคือการตอบแทนคุณถ้าสิ่งเหล่านี้มันลดน้อยลงไปถอยลงไปแล้วเนี่ยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในความเมตตานะที่ว่าเป็นความปรารถนาดีนั้นถ้ามีคนให้ความเมตตามีคนให้ความปรารถนาดีแก่เฮาแล้วแสดงว่าเฮาก็ต้องมีหยังมีการรู้คุณและตอบแทนคุณนะอย่างเช่นพุทธภาษิตที่ว่ากตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูก็คือความรู้คุณคนนะเมื่อเรารู้คุณอย่างเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราก็นึกสำนึกในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านเราก็ทำดีต่อประเทศชาติทำดีเป็นจิตอาสาเมื่อเห็นสังคมเดือดร้อนมีปัญหาอย่างเขาก็ไปช่วยแก้ไขเขาก็ไปช่วยในสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับประเทศชาติเขาก็รู้คุณเขาก็ทำได้แล้วเขาก็ตั้งจิตตั้งใจมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าสามอย่างนี้แยกออกจากกันนี่เราจะรู้ได้แห่งไหนว่าเขาจะมีความสุขเขาจะใช้ชีวิตเหมือนกับประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปแล้วเขาไปเบิ่งระบอว่าชีวิตของประชาชนในชีวิตทวีปยุโรปที่ว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วมีเสรีภาพอย่าง 100% เนี่ยเขามีลักษณะคือบ้านเฮาบ่ฝรั่งมาบ้านเฮาเนี่ยโอ้ย Amazing ลงทานฝรั่งบ่ค่อยมีนะอันยางไปในวัดมีงานกฐินพระปานลงทานเต็มฝรั่งยางเข้าไปโอ้ Amazing ลงทานเพราะว่าบ่มีของเขานะที่มาวางของให้กินฟรีแบบนี้นะเป็นว่าละอันบ้านเฮานี่มันดีซําใดนี่นะไปงานบุญงานกฐินวัดใดเนี่ยโอ้พ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่สนุกตัวกระตากระทอนี้ย่างกลับบ้านนี่เต็มนึงเผลอใส่หุงปุ๋ยลากกลับมานําโอ้ยบ่บาปจังเอาดิมันก็โพดกระโพหรอกหุงปุ๋ยอ่ะพี่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนให้ความเมตตาปรารถนาดีต่อเฮาแล้วเฮาก็ต้องตอบแทนคุณนะรู้คุณตอบแทนคุณอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าหน้าที่ของบุตรก็คือที่มี5ข้อนะเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราจะเลี้ยงท่านตอบเนี่ยมันก็ต้องเป็นในลักษณะนี้แม่นบ่ล่ะทำช่วยทำกิจของท่านอย่างเงี้ยแล้วก็ดำรงวงตระกูลแล้วก็ทำตัวให้ได้รับมรดกแล้วสุดท้ายก็เมื่อท่านอุทิศไปแล้วเมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้อย่างเงี้ยเมื่อเฮามีความกตัญญูรู้คุณในเวทนี้แล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยกตัวอย่างเช่นอาตมาจะเล่านิทานชาดกสั้นๆให้ฟังอธิจิตก็มีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสถานีวิทยุด้วยในรายการธรรมะธรรมโมอีแล้วว่าอาตมาว่าจะบ่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าอธิจิตงานก็เยอะในเรื่องแปลภาษาอังกฤษพร้อมงานวิเคราะห์ก็มีก็ยังบ่ทันแล้วเชียวแต่ก็ด้วยเวลานี้ขึ้นเข้าสถานีอยู่ก็ขึ้นให้ครูบาอาจารย์แล้วการก็หายใจก็ลำบากหายใจก็ลำบากนะเพราะว่าการปิดแมสเนี่ยหมอเขาก็บอกว่ามันเห็นให้ระบบหายใจของเขาเนี่ยลดคุณภาพการหายใจของเขาเนี่ยมันลดลงคุณภาพการหายใจนั้นมันลดลงเดี๋ยวอาตมาจะเล่านิทานชาดกสั้นๆให้ฟังในเรื่องของความกตัญญูนะเรื่องพญาช้างยอดกตัญญูนะพญาช้างยอดกตัญญูในครั้งนั้นเนี่ยมีพระรูปหนึ่งบวชทีแรกเราก็จะตั้งใจปฏิบัติธรรมเด้ก่อนที่เราจะบวชนั่นเราวาไว้นะพอบวชเข้ามาแล้วนี่โอ้ยปฏิบัติธรรมบ่ค่อยได้ดีปานใดเพราะว่าบิณฑบาตพอบิณฑบาตเสร็จก็ต้องแวะเอาเข้าไปให้แ
เวเอาเขาไปให้แม่กินอยู่บ้านแม่ก็เป็นผู้เฒ่าแล้วเป็นผู้เฒ่าเราอยู่ผู้เดียวพร้อมบัดเนี้ยสามีตายไปแต่โดนแล้วก็อยู่กับลูก2คนบัดนี้ลูกมาบวชบัดเนี้ยลูกมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนั่นแหละพอมาบวชแล้วมันเฮ็ดอย่างนั้นบ่ได้มาบวชแล้วก็ยังเป็นต้องเป็นห่วงแม่เพราะว่าแม่อยู่ผู้เดียวหากินบ่ได้เนาะเป็นไงไงชันดูเงี้ยโอ้ยลูกเอ้ยลูกจะสายมีว่าย้ายผู้ใดอยู่ผู้เดียวระวังเด้อนะติดโควิดนี่บ่มีผู้ใดดูแลตายเด้อเนี่ยก็บวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังหรอกพอบิณฑบาตเสร็จก็ต้องเป็นห่วงแม่ก็ต้องเอาเข้าไปให้แม่กินเรื่อยๆนะทีนี้ด้วยการกระทําแบบนี้ก็มีพระกลุ่มนึงที่อยู่ในวัดน่ะก็มีการเขาเรียกว่าถามกันคุยกันว่าเฮ้ยพระรูปนั้นเฮ็ดแบบนี้มันผิดวินัยบ่ก็มีการคุยกันชุบชิดนินทากันพระในวัดน่ะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงทราบเราก็เลยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่าได้ไปตําหนิพระรูปนี้เลยแม้ในการก่อนก็ยังมีสัตว์เดรัจฉานที่ได้กระทําแบบนี้มาแล้วเช่นกันพระพุทธเจ้าตัดแบบนี้แล้วพระทั้งหลายก็สงสัยว่าเอ๊ะแบบใดก็เลยขอให้พระพุทธเจ้านั้นกราบอาราธนาให้พระพุทธเจ้านั้นส่งเล่าให้ฟังแด่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเล่านิทานเรื่องนี้ขึ้นมานิทานชาดกนี่แหละเรื่องเนี้ยเรื่องช้างยอดกตัญญูเนี่ยว่าในสมัยนึงย้อนไปในสมัยอดีตการนะโดยบุพเพนิวาสานุสติญาณนะคือการระลึกชาติได้พระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติได้แล้วสร้างมาหัวไขว่กระลอกกระแตแต่ก่อนนี่เว้าได้เด้อบ่คือเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่สัตว์เว้าได้ถ้าเดี๋ยวนี้สัตว์เว้าได้นี่โอ้มันธิดาให้เฮาจังเด้อจะบ่งให้หมานอนอยู่ข้างทางไปไล่มันเนี่ยโอ้ยไล่กูให้หยังสิว่าให้เฮาพร้อมเด้อมันเนี่ยแต่โชคดีเนาะมันเว้าเฮาบ่รู้เรื่องภาษามันเลยนะก็เลยเล่านิทานเรื่องช้างยอดกตัญญูขึ้นมาก็ดำเนินความว่าก็มีช้างเผือกอยู่ตัวหนึ่งปกครองบริวาร 80,000 ตัวปกครองบริวาร 80,000 ตัวแล้วก็มีแม่ช้างตาบอดคอยดูแลแม่ช้างตาบอดอยู่เพียงลำพังแล้วก็ปกครองบริวารไปเมื่อหนึ่งพญาช้างเห็นว่าที่ตรงเนี้ยกินอาหารจนเบื่อแล้วโอ้ยเนี่ยมีแต่ผลไม้ของเดินๆก็เลยบอกบริวารว่าบริวารทั้งหลายจงฟังเราวันนี้เราจะพาพวกเจ้าเนี่ยไปหากินในที่แห่งไม้ที่ต่างไปจากนี้เมื่อบริวารรับทราบแล้วก็พากันย่างไปหางลูกช้างก็บอกแม่ตาบอดแล้วท่านแม่เดี๋ยวข้าจะออกพาบริวารออกไปหาผลไม้กินที่อื่นขอให้ท่านแม่นอนพักอยู่นี่อยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะรอลูกกลับมาตอนเว้ากับบริวารอีกอย่างนึงเว้ากับแม่อีกอย่างนึงเว้ากับบริวารนี่ต้องเกี่ยวกราดเด้อเว้ากับแม่ก็ต้องนิ่มนวลก็พาบริวารย่างออกไปเพื่อหากินอาหารแรงใหม่นะหากินอาหารแรงใหม่พอไปฮอดนี่ก็โอ้ยนะผลหมากลากไม้เต็มเลยกล้วยกระสุกนะมักมีกระสุกนะมักกอกระสุกนะลองกองกระสุกลำไยกระข่ายบ่ออกจีนของกระบ่ซื้อเห็นบ่ในคลิปวิดีโอน่ะเอาไม้ไปฟาดต้นลำไยหิมเนาะโอ้เสียดายแม่โหใหญ่แม่ใหญ่ฮ้อเห็นบ่คือบ่เอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ใส่รถใส่ไปให้ฐานวัดให้หันวาเนาะอันนี้ไปเฮ็ดประชดรัฐบาลซื้อบ่มีประโยชน์หยังเลยไปทุบหิมฟาดหิมซื้อเนี่ยบ่มีประโยชน์หยังอาตมาก็นั่งคิดอยู่เอ๊ะแล้วเป็นอย่างเพิ่นคือบ่เอาไปบริจาคที่จริงเอาไปบริจาคให้กับคนกินเนี่ยเขาก็กินคือเก่านั่นแหละเอาไปให้วัดเนี่ยยังมาให้วัดจีนมวงเนี่ยคันมันเหลือเพื่อก็แจกจ่ายชาวบ้านที่เข้ามาอย่างเงี้ยก็แจกจ่ายใหญ่ปันกันไปเนี่ยมันก็ได้เป็นทานต่อๆกันแล้วแทนที่เขาการที่ไปทุบลำไยประชดนั้นหมายถึงว่าเฮานะไปมีอคติต่อผู้อื่นซ้ำบ่เนี่ยไปมีอคติต่อรัฐบาลซ้ำเฮากลายเป็นจิตใจคุณหมัวเองแต่ถ้าเฮาเอาลำไยนี้ไปให้ฐานแม่นบ่ไปแปลงให้ฐานให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเนี่ยในเมื่ออริยะในเมื่อทรัพย์ภายนอกมันบ่ได้อ่ะเฮาก็เอาลำไยเนี่ยไปแปลงเป็นทรัพย์ภายในสิ
ไอ้ทรัพย์ภายนอกที่เฮาไปขายลำไยให้ไผบ่ได้นี่มันเป็นทรัพย์ภายนอกเฮาก็ยังมีวิธีหาเงินจากทางอื่นได้อยู่มีวิธีแต่อริยทรัพย์ภายในนี่โอ้เอาไปแปลงได้เลยแล้วเฮาตายบัดเนี้ยเฮาตายแล้วทรัพย์ภายในตัวเนี้ยมันยังไปนำเฮาได้อยู่หอมทั้งทวนลมหอมทั้งตามลมบัดเนี้ยตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้นะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าก็แล้วแต่ความพอใจของเพื่อนหรอกวะเอาอย่างนี้ย้อนเข้ามาก็ไปหากินปลาหางอื่นก็ไปเจอผลหมากลากไม้สุกเต็มปลาเลยอย่างนี้พอกินไปกินไปเรื่อยๆพญาช้างก็ที่จริงพญาช้างเนี่ยนึกถึงแม่อยู่ตลอดเวลาเป็นห่วงแม่อยู่ตลอดเวลาแม่ก็ตาบอดเนาะโมเมนต์แม่ตาดีเด้แม่ตาบอดแล้วบ่มีให้ดูแลด้วยเวลามาก็ปล่อยให้อยู่ผู้เดียวพญาช้างก็กินผลไม้ไปก็คิดฮอดแม่ไปแล้วก็พอคิดฮอดแม่ก็เก็บผลไม้สุกที่ได้น่ะกองนึงแล้วบริวารก็ต้องดูแลผลไม้ก็ยักเอาไปให้แม่กินก็เลยว่ามีช้างบางกลุ่มเนี่ยอิ่มแล้วก็เลยอ้าวเพราะฉะนั้นก็ฝากผลไม้นี่กลับไปให้แม่ฝากผลไม้ที่เก็บเนี่ยฝากไปให้แม่ก่อนแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะดูแลบริวารอยู่ก่อนขอให้นำผลไม้นี้เอาไปให้แม่ของเราซึ่งที่อยู่ในถ้ำทีนี้ช้างมีช้าง3ตัวที่กลับก่อนวันเนี้ยช้าง3ตัวนี่ก็อาสาว่าจะเอาผลไม้เนี่ยกลับไปให้แม่ของพญาช้างแต่ช้าง3ตัวนี่มาเห็นผลไม้วันเนี้ยโอ้มักมีกระสุกมักก่อกระสุกนะทุเรียนกระหอมลำไยกระแซบกล้วยกระหวานนะมีกล้วยหอมกล้วยตานีกล้วยพะโล้โอ้ยเยอะแยะไปหมดนะมาเห็นผลไม้สุกหอมหวานแล้วโอ้ยั่วน้ำลายในขณะที่กำลังคนผลไม้กลับไปให้แม่พญาช้างไอ้ช้าง3ตัวนี่แหละมันก็กินไปนำทางไปเรื่อยๆนะกินเฮละน้อยกินมะกอกินกล้วยกินลำไยกินไปนำทางกินไปเรื่อยๆพอสุดท้ายพอไปฮอดแม่พญาช้างเหลียดแต่เหลียดหยังนะเหลียดแต่เปียกคูเหรียญหน่อยบ่เหลียดหยังเลยปัดเลยผลไม้ช้าง3ตัวนี้กินก้อนแม่พญาช้างหมดเลยเอาเป็นว่าแม่พญาช้างเนี่ยบ่ได้กินผลไม้เลยมื้อนั้นน่ะทีนี้กว่าพญาช้างที่พาบริวารกลับมันก็ป่าเข้าไป 6-7 มื้อบัดเนี้ยโอ้แม่พญาช้างเนี่ยหิวข้าวจอยนอนสมน้ําก็บ่ได้กินผลไม้ก็บ่ได้กินพญาช้างกลับมาเห็นแม่สภาพเจ้าของโอ้ดีตัวแม่จังบัดเนี้ยก็เลยว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราควรแยกตัวออกไปจากฝูงเพื่อที่จะได้ดูแลแม่อย่างจริงจังสักทีอันนี้พญาช้างว่านะเพราะว่าการปกครองบริวารฝูงนั้นทำให้บ่ได้ดูแลแม่ทำให้บ่ได้ดูแม่ช้างที่ตาบอดอันแม่ตาดีก็บ่ว่าหรอกแต่นี่แม่ตาบอดไงมันก็เพิ่มความที่ว่าเราต้องดูแลเข้าไปเยอะกว่าเก่านะบ่รู้ว่าเพิ่นจะย่างไปเย็บหยังไปซนหยังหรือว่าเพิ่นต้องการจริงใดจับต้องอันหยังเพิ่นก็บ่รู้เรื่องมันบ่ฮอดตาบอดพญาช้างก็เลยตัดสินใจส่วนแม่ให้ไปอยู่เชิงเขาอีกลูกหนึ่งโดยอาศัยช่วงที่บริวารช้างทั้ง 80,000 เชือกเนี่ยนอนหลับในยามค่ำคืนก็เลยตัดสินใจชวนแม่ไปอยู่เชิงเขาก็พาจูงแม่ใส่หวังจูงแม่ย่างไปเรื่อยๆไปเชิงเขาลูกนั้นน่ะช้างพวกนั้นก็บ่รู้เรื่องหรอกเพราะนอนหลับอยู่เป็นยามเมื่อคืนก็ย่างไปเรื่อยๆก็ไปเจอภูเขาลูกนึงไปเจอภูเขาลูกนึงโอ้ตรงนั้นก็ที่เป็นอุดมสมบูรณ์มีต้นผลหมากรากไม้มีสระน้ําน้อยๆพอได้กินน้ํากินท่าพอที่จะอาศัยอยู่ได้นะก็ให้แม่นอนอยู่ในถ้ําบัดนี้ลูกก็เลยว่าท่านแม่ท่านพักอยู่นี่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวลูกจะออกไปหาอาหารมาให้โชคดีนะลูกรักเจ้าไปมาไปดีปลอดภัยไปดีไปดีมาดีเจ้าก็ระวังอันตรายด้วยล่ะแม่เป็นห่วงท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับบ่พาก็ได้นะก็
พญาช้างก็บอกลาแม่แล้วก็ออกไปหาผลไม้มาให้แม่พอเดินไปสักพักไปได้ยินเสียงนางมีผู้ชายนางร้องไห้อยู่จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีโอ้ยคือว่าผ่านป่าผู้หนึ่งเราหลงป่าเราเข้ามาในป่าแล้วเราหาทางออกบ่ได้แล้วเราก็เลยนั่งให้อยู่นั่งให้อยู่ผู้เดียวพญาช้างยางไปเห็นก็เลยไปถามเนี่ยท่านเป็นอะไรหรือเราเนี่ยเข้ามาในป่ามาล่าสัตว์แต่ว่าไม่คุ้นทางไม่รู้ว่าจะออกทางไหนตอนนี้ก็เลยสับสนไปหมดแล้วเราเสียใจมากๆกลัวตายอยู่ในป่ากลัวลูกเมียไม่ได้กินข้าวก็ว่าไปเนี่ยพญาช้างก็เลยส่งสารก็เลยว่าเอาอย่างนี้เราจะอาสาไปส่งท่านเองพญาช้างก็เลยอาสาที่จะไปส่งผ่านป่าก็เอาไปก็ไปกันนะขอบใจท่านมากยางตามก้นกันไปช้างยางออกก่อนพญาช้างยางออกก่อนนายผ่านก็ยางนำหลังยางไปเรื่อยๆทีนี้ความโลภของคนมันบ่สิ้นสุดเด้เพราะคนเฮานี่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวมันขึ้นอยู่แต่ว่ามันจะเกิดกำเริบขึ้นมาตอนใดเท่านั้นเองผู้คนนั้นมีแล้วทีนี้บางเที่ยเนี่ยด้วยเรื่องของกุศลกับอกุศลเนี่ยบางคนอาจจะเฮ็ดดีมาก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันสามารถกำเริบได้ตลอดเวลาอย่างผู้กำกับโจ้เนี่ยที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงชั่ววูบที่ทำไปเพราะว่าจิตของคนเฮาเนี่ยมันเกิดดับเร็วแต่ขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะประคองเอาอันใดไปให้หนักไว้นั่นเองสมมุติอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยฆ่าไม่ไงนี่กว่านะ นะเราไปวัดดุแท้นี่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเราปล่อยให้มันดับไปเลยเนี่ยหรือเราไม่ต้องไปใส่ใจมันเนี่ยมันก็ดับไปซื้อมันก็เป็นเพียงมโนนะเป็นความคิดเป็นมโนซื้อแต่ยังบ่ทันได้รุนแรงถึงขั้นประคองไปจนอาการกระทำเพราะฉะนั้นมันก็ทีนี้นายพันเนี่ยย่างตามก้นพญาช้างไปย่างไปเรื่อยๆเกิดความโลภขึ้นมาโอ้โหนึกขึ้นในใจโอ้โหพญาช้างตัวเนี้ยร่างกายสูงใหญ่สง่างามกำยำเหมาะที่จะเป็นช้างของพระราชาความโลภก็จินตนาการไปว่าอู้ถ้าไปบอกพระราชานี่ต้องได้รางวัลเยอะแน่นอนวันเนี้ยทั้งที่พญาช้างเนี่ยกำลังช่วยให้ออกจากป่านะพญาช้างเนี่ยกำลังช่วยนายพันพายางออกจากป่าแต่ว่านายพันกลับคิดอกุศลแบบนี้กับพญาช้างทีนี้ก็พายางไปทรงเรียบร้อยแล้วเอ้ยเดี๋ยวในช่วงที่ระวังยางไปเนี่ยนายพันป่านี่ฉลาดก็คือหักงาไม้เอาไว้หักงาไว้หิละกิ้งละกิ้งแล้วก็วางยายทางเอาไว้หักงาต้นไม้ให้มันเป็นโค้งไว้เพื่อที่จะได้บอกเป็นทางให้กับพวกราชบุรุษหรือพวกทหารของพระราชานั้นมาจับเอาตัวช้างได้ง่ายก็เมื่อไปทรงเรียบร้อยแล้วในพานนี้ก็ไปบอกพระราชานะไปบอกพระราชาว่าเจอช้างที่สูงงามร่างกายกำยำมีสง่าราศีเหมาะที่จะเป็นช้างทรงเครื่องของพระราชาก็ทีนี้บอกพระราชาเสร็จแล้วแบบไหนบ่เนี่ยช่วงนั้นพระเอิญว่าสร้างพระราชาเก่าเนี่ยตายพอดีก็เลยมีการตีคล้องร้องเปล่าพวกทหารบางคนก็โพสต์ Facebook ว่าโพสต์ไลน์ประกาศหาผู้ใดมีสร้างนี่ให้เอามาถวายกระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยตอนนี้สร้างของพระราชาได้เสียชีวิตแล้วผู้ใดมีช้างงามช้างสูงใหญ่จงนำมาถวายชาวบ้านเนี่ยโอ้โหตังอยากได้รางวัลก็ขวัญควายทีนี้นายพรานเนี่ยก็เข้าล็อกพอดีได้การพอดีเลยก็เลยบอกพระราชาไปนะว่าเจอช้างในป่าเชือกหนึ่งเป็นช้างเผือกสูงใหญ่กำยำล่ำสันสง่างามเหมาะที่พระองค์จะได้คู่ควรกับพระองค์พระราชาก็ตบบัลลังก์เลยว่าทหารจงพากันไปเอาช้างมาก็จัดขบวนยังไงโตเลยวะเนี่ยพวกทหารพวกราชบุรุษพากันตามในพานย่างนำก้นในทานไปย่างนำก้นในพานไปก็ไปเจอพอดีช่วงนั้นพญาช้างเนี่ยกินน้ำอยู่สระน้ำพอดี
พวกทหารนี่ก็พากันไปกุมบักไงเลยให้ยาช้างเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีเลยว่ามื้อนี้ต้องมีอันตรายเกิดขึ้นแก่เราแน่นอนมื้อนี้ต้องมีอันตรายเกิดขึ้นแก่เราแน่นอนแต่ตัวเองเนี่ยบ่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่คนที่ห่วงก็คือแม่ช้างตาบอดที่อยู่ในถ้ำพญาช้างเนี่ยห่วงแม่ตลอดเวลาเลยนะแต่ก็บ่ไหวนะเมื่อทหารกับนายพรานมาถึงปุ๊บก็จับเอาพญาช้างไปถวายพระราชาทีนี้พอเอาไปให้พระราชาพระราชาเห็นนั้นโอ้ตกตะลึงเลยพระราชานะเพราะว่าช้างเผือกตัวนี้งามแล้วมีหนึ่งเดียวในป่าร่างกายเล็บเท้างวงขนหูหุกยางสมส่วนเพราะว่าเป็นหยังเป็นพระโพธิสัตว์ไงเพราะเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ส่งไปบำเพ็ญบารมีนะแต่ส่วนมากถ้าลงไปก็จะเป็นในระดับของพญาทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อจับช้างไปถวายพระราชาพระราชาเห็นโอ้ดีใจมากเลยนะที่ได้ช้างสง่างามขนาดนี้ก็เลยพระราชาก็เลยจัดเอาผลไม้ที่ดีๆในเมืองเนี่ยมาให้พญาช้างกินนะพึงลองกองลำใหญ่มักลำหมดมักแตงมักหมูมักเขียมักกล้วยอย่างคู่เลี้ยนอย่างเอามากองเต็มไปหมดเลยแต่พญาช้างบ่กินแบบเนี้ยพญาช้างก็ยืนเบิ่งซื่อเบิ่งแล้วก็เอาหวังเคียเล่นไปควายเคียเล่นหมาซื่อพระราชาก็เลยส่งใส่ก็เลยถามพญาช้างไปว่าท่านทำไมถึงไม่กินผลไม้พญาช้างก็เลยตอบว่าเรากินไม่ได้หรอกเรายังมีแม่ที่ต้องดูแลป่านนี้ไม่รู้ว่าแม่ของเราจะเป็นเช่นใดบ้างแม่ของเราก็ตาบอดนะเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวไม่รู้จะเป็นยังไงโอ้ยพระราชาได้ฟังพญาช้างบอกแบบนี้นึกถึงเลยว่าโอ้โหช้างนี่เป็นช้างที่มีความกตัญญูสูงมากเป็นช้างที่แสนรู้มีความกตัญญูแบบนี้ก็เลยว่าให้ทหารแล้วไปจับมาทำไมล่ะเนี่ยนะก็เลยเมื่อรู้ว่าพญาช้างมีความกตัญญูแบบนี้กตัญญูต่อแม่ที่ตาบอดแบบนี้ก็เลยเอาอย่างนี้บอกให้ทหารปล่อยพญาท่านพญาช้างไปซะทหารก็เลยปล่อยพญาช้างพญาช้างก็รีบกลับไปหาแม่ก่อนที่จะขึ้นไปหาแม่อันนี้7มือแล้วเนี่ยที่จับมาเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปหาแม่ก็เอาห่วงช้างดูดน้ำจักสาน้ำไปเพื่อที่จะไปให้แม่ดื่มเพราะว่าเดาแล้วว่าในระยะ7มือที่แม่อยู่ผู้เดียวเนี่ยแม่คงบ่ได้กินอย่างเลยน้ำก็บ่ได้กินผลไม้ก็บ่ได้กินพอไปแล้วก็เป็นแบบนั้นอีหลีแม่นอนจ้อยอีกแล้วจ้อยเหลือแต่กระดูกเลี้ยวแรงก็บ่มีนะลูกพญาช้างก็เลยเอาหวังสู่ขึ้นแล้วก็ค่อยๆพ่นน้ำใส่แม่ค่อยๆพ่นน้ำใส่แม่แม่ฮึกน้ำสะเด้อตกใจวะเนี่ยนะอุ้ยน้ำมาแต่ไหนน้ำมาแต่ไหนตายแล้วลูกก็ไม่อยู่จะทำยังไงนี่เกิดอันตรายขึ้นจะทำยังไงดีท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ไม่ต้องกลัวนี่ลูกเองโอ้ลูกมาแล้วเหรอลูกมาแล้วเหรอใช่ลูกกลับมาแล้วพอดีเนี่ยทหารจับไปถวายพระราชาแล้วทีนี้พระราชารู้ว่าลูกเนี่ยต้องดูแลแม่ที่ตาบอดพระราชาใจดีก็เลยปล่อยลูกมาโอ้ยขอบคุณพระราชาที่ทรงเมตตาต่อลูกท่านช่างมีพระกรุณาที่คุณแท้จริงๆก็เมื่อมาเจอกันเรียบร้อยแล้วทีนี้พระราชาเนี่ยคิดถึงความกตัญญูที่ช้างพญาช้างเนี่ยมีความกตัญญูต่อแม่ก็เลยเอาอย่างนี้สั่งทหารจัดตั้งโรงทานผลไม้ทุกมื้อหน้าถ้ำของพญาช้างเลยไม่ต้องออกไปหาอะไรกินเลยนะเช้าตื่นเช้ามาก็ทหารพวกทหารก็จะเอาผลไม้ไปเทไว้กินได้สบายเลยน้ำก็เอาไปใส่ไว้พญาช้างกับแม่เนี่ยก็มีความสุขมากๆตอนนั้นน่ะนะทีนี้พระราชาก็ส่งสั่งให้ทหารราชบุรุษเนี่ยสร้างรูปปั้นพญาช้างขึ้นไว้กลางเมืองสร้างรูปปั้นพญาช้างไว้กลางเมืองให้ประชาชนผู้คนเนี่ยมาชมพอมาชมปุ๊บประชาชนทุกคนหลายคนหลายบ้านหลายเมืองที่มาชมเนี่ยก็เอา
ในการปฏิบัติของช้างเนี่ยความกตัญญูเนี่ยไปปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ลูกรักลูกต้องทำเหมือนท่านพญาช้างนะที่มีความกตัญญูต่อแม่ลูกจะทำเหมือนพญาช้างกับพันแม่ก็อาศัยเหตุเนี้ยเหตุที่พญาช้างกตัญญูเนี่ยก็ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยไปเบิ่งรูปปั้นแล้วก็เอาความกตัญญูเนี่ยไปปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ให้ลูกนั้นปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่แล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ปฏิบัติต่อกันซึ่งกันและกันด้วยความปรารถนาทนาดีต่อกันทีนี้ต่อมาแม่พญาช้างเนี่ยก็ด้วยอายุหลายแล้วก็ได้ตายวันเนี้ยได้ตายได้ตายแล้วที่เฮ็ดจังได๋วันเนี้ยพญาช้างก็เลยกลับมาหาพระราชาขอถวายตัวใช้งานขอถวายตัวใช้งานกับพระราชาจนสิ้นอายุไขนี่คือเรื่องช้างยอดกตัญญูนะมีแม่ตาบอดด้วยความกตัญญูนะมันก็เป็นห่วงแม่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณสมบัติของคนดีเมื่อความกตัญญูลดลงมงคลเฮาก็บ่มีเพราะว่าความกตัญญูเนี่ยอยู่ในมงคล38ประการมงคลที่25ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในมงคล38ประการเมื่อมงคลบ่มีอันหยังมันจะเข้าแทนบัดเนี้ยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันกลายว่าเป็นจิตเป็นใจเป็นมลทินเด้ใจเป็นมลทินมลทินก็เปรียบเสมือนขี้สนิมเกาะอยู่น้ําเหล็กนะเห็นบ่เป็นเกะๆกะกะนะบ่เป็นที่ต้องตาต้องใจเลยนะเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อจิตใจเฮาเกาะด้วยอกุศลจำนวนมากๆพฤติกรรมในบางอย่างมันก็ออกมาบ่ดีนะโดยเฉพาะในช่วงนี้มีที่อาตมาว่ามีลูกๆบางกลุ่มได้แสดงความเกี้ยวกาดแสดงความไม่พอใจต่อแม่ในบ้านหลังนี้แสดงความลบลู่ดูคุณต้องการที่จะปฏิรูปต้องการที่จะทำนู่นนี่นั่นโดยที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพระองค์ท่านก็อยู่นะก็อยู่ปกติแต่คนเหล่านี้ใช้ความคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นปัญญาชนอะไรจะไปเผารถตำรวจปะนั้น มันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้ามีคนให้ความเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อเฮาแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องมีความรู้สำนึกรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณของบุคคลนั้นถึงแม้เขาจะบ่ต้องถึงแม้เขาจะบ่ต้องการก็จริงอยู่แต่บางเที่ยเนี่ยบางรอบความช่วยเหลือตรงนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลามันก็จะได้ช่วยเหลือกันเองแล้วการช่วยเหลือแบบนี้การช่วยเหลือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเนี่ยมันก็จะเห็นให้ผู้อื่นนั้นมีความรักใคร่เฮามีความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เฮานะอย่างเช่นพุทธบาจิตว่าทัทธมโนปิโยโหติผู้ให้เป็นที่รักแก่คนหมู่มากเมื่อเฮาให้ความปรารถนาดีนะให้สิ่งที่พอใจย่อมได้สิ่งที่พอใจตอบให้สิ่งที่เลิศก็ได้สิ่งที่เลิศตอบให้สิ่งที่ประเสริฐก็ได้สิ่งที่ประเสริฐตอบเพราะฉะนั้นให้สิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งนั้นนะแต่บางทีถ้าเป็นอาหารนี้ก็อาจจะบ่ตรงเด้ไม่ไงนี่ให้หมกปลาไปมื้ออื่นไม่ไงฮั่นให้ต้มไก่มาเงี้ยแต่มันไม่ได้หมายถึงตรงนี้มันหมายถึงว่าชอบใจมั้ยสมมติอาตมาเนี่ยมักฉันหมูกระทะแล้วอาตมาเนี่ยคือหมูกระทะเนี่ยมักชอบแล้วทีนี้มันเป็นของที่เฮาชอบอ่ะแล้วเฮาจะไปให้ผู้อื่นน่ะมันเป็นไปบ่ได้เลยแม่นบ่แต่ว่าเฮาให้ของที่เราชอบเนี่ยกับผู้อื่นได้เนี่ยเฮาก็จะได้สิ่งนั้นน่ะตอบแทนมามื้อหน้าเพิ่นอาจจะเอาเงินไปซื้อกินเอาไปซื้อมาสั่นให้อิ่มๆแล้วเด้อก็วางนี่ไปนะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาและช่วงเข้าโควิดด้วยนะแล้วโควิดนี่แหละเฮ็ดที่ให้อาตมาตอนนี้ก็พากันไม่ได้บินบาทเลยเป็นให้ปจไม่มีเลยเนี่ยปจใช้ย่อยเนี่ยบ่มีเลยนะเบิดลงดีนะนี่บ่ได้เดินทางไปเรียนที่มหามกุฏอ่ะนี่เรียนออนไลน์อยู่ถ้าได้เดินทางทุกอาทิตย์แล้วเนี่ยโอ้ตายเลยวะเนี่ยค่าแท็กซี่เอ่ยหรือว่าค่าคนพาไปเอ่ยค่าซื้อนู่นอุปกรณ์นี่นั่นเนี่ยเบิดไปเยอะมากๆแล้วตอนเนี้ยค่าเทอมก็ 53,000 เนาะดีแล้วบ่ไปเรียนส่วนกลางค่าเทอม 94,000
ถอยจากเลยตมาโทรไปทำค่าเทอมมัน 94,000 อันก็เอาไว้ก่อนแต่ 53,000 นี่ก็เยอะแล้วนะคูดใจเบิดเลยนะเหรียญบาทอยู่ข้างเมนยังไปเอามาเลยเอ้าเหรียญบาทมีเหรียญบาทจักไหนวะเหรียญบาทโยมมันไปซื้อทีให้ศพอ่ะเวลาแห่อ้อมเมนแม่นบ่ก็สิเอาเงินไปวาง4มุมน่ะอาตมาย่างไปหาเอาเงินเสร็จนะเออโหก็บ่ปานนั้นหรอกนะเอามายอดไปซื้อนะอันมื้อนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบในกรชาวไทยนั้นควรได้ระลึกแล้วก็สำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ขององค์พระราชินีนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงงานนานาประการในพระราชกรณียกิจนานาประการไม่ถ้วนตั้งแต่ทรงครองคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เป็นต้นมาประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในถิ่นทุรห่างไกลถิ่นที่กันดารเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยรับความพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นล้นพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาก็เมื่อถึงเวลาวันสําคัญแบบนี้เฮาก็มารวมตัวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่ง3อย่างนี้จะแยกออกจากกันเนี่ยไม่ได้เลยในประเทศไทยประชาธิปไตยก็ขอให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยทุกประเทศมีเอกลักษณ์ของตนเองการปกครองก็เช่นกันประเทศหนึ่งมันก็ต้องมีในลักษณะเอกลักษณ์ของตนเองหรือว่าจะเอาแบบเกาหลีเหนือเอาวะซีโฮไปบอกอันซีโฮไปบอกอันประธานาธิบดีเขาเนี่ยหรือจะเอาแบบเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ปิดด้วยเอาแบบนั้นไหมหรือจะเอาแบบลาวถึงแม้จะมีเสรีภาพบางอย่างก็จริงอยู่แต่ว่าเป็นแบบไหนเสรีเท่ากับไทยบอหรือจะเอาเป็นแบบธรรมะเชียวเว็บนั้นบ่ถ้าจะไปเอาแถบอยู่ประเทศยุโรปเนี่ยได้ไปดูสังคมที่เขาอยู่หรือยังเขามีการแบ่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนประเทศไทยสังคมไทยอย่างนี้ไหมอยู่ประเทศไทยนั้นมันดีแล้วเสรีภาพมากที่สุดยักขายอย่างก็ไปขายไปซ่อนไม่อย่างมาได้ก็ไปขายได้เสยไม่ต้องพานอย่างเอาชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยหากินได้สะดวกสบายนะมีน้ำมีปลามีให้มีน้ำมีอันนี้สารพัดเลยนี่คือว่าสมบูรณ์ดีที่สุดแล้วแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรมมีพระราชินีที่ทรงธรรมอยู่ในศีลในธรรมเป็นพุทธมาภากะทุกพระองค์ตั้งแต่ทรงครองราชกันมาตั้งแต่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมานานนับประการไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะในชีวิตเฮานี้เฮามีชาตินึงที่เฮารู้ในวันนี้บ่รู้เลยว่าชาติหน้าสิเกิดเป็นหยังนะแม่ศรีอีเกิดเป็นหยังชาติหน้านะโอ้ก็สิเกิดเป็นพระอันแล้วชาตินี้นี่เกิดเป็นแม่ศรีโอ้ยหูแต่สลาหูแต่เศร้าจนฮ้อนมือแหลงชาติหน้าที่เกิดมาเป็นพระอยู่ซื่อๆเนี่ยโอ้คักอยู่แม่ศรีเพิ่นก็เฮ็ดงานทุกมื้อแหละนะเฮาบ่รู้แน่ว่าเฮาเกิดชาติหน้าสิเป็นจังใดญาติโยมทั้งหลายคนที่เกิดมามีบุญบารมีนี่ขึ้นชื่อว่าสว่างมาแล้วมันมีในหนึ่งเดียวมีในหนึ่งเดียวขนาดช้างก็ยังมีพญาปวกก็ยังมีพญางูก็ยังมีพญาคนอย่างเจ้าบ่มีพญาคนที่เป็นพญาคือคนที่มีบุญบารมีสูงๆนั่นเองนี่ในคติของทางพระพุทธศาสนาแต่ในคติของลัทธินิยมประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีจิตเท่าเทียมเบิดนะจิตเท่าเทียมกันแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาเฮาบ่เป็นแบบนั้นถ้าคิดเบิ่งดีๆเอาถ้ามันเท่าเทียมกันจริงเอาเกิดมาบางคนอย่างโชคดีบางคนอย่างโชคร้ายงวดวันที่16วันที่1เนี่ยเอางวดวันที่16มีคนในประเทศไทยเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เก็บเบิดเลยแต่มีบ่กี่คนนี่ถูกรางวัลที่1แม่นบ่ล่ะบางคนซื้อ2ตัว20บาทยังบ่มายเลยนะสุ่ยไปแล้วสุ่ยมาเนี่ยนะมันก็เลยเป็นแบบนี้คนเฮาเกิดมาถ้าบุญน้อยถ้ามาแบบมืดมากายว่าเกิดขึ้นมาถึงแม้ร่างกายจะบ่พิกลพิการแต่ว่านิสัยใจคอดุร้ายเกเรผลสุดท้ายต้องหยังติดคุกติดตารางไปเป็นไปแบบนี้แล้วพอตายก็บ่มีความดีก็เป็นมืดไปเฮียแล้วอันที่สว่างมาเนี่ยยังคนที่สว่างมาแล้วมีบุญหนักสักไงยังพระมหากษัตริย์พระราชินีอย่างเอ้าเพิ่นมีบุญบารมีบุญหนักสักไงเกิดมาแล้วมีคนยกขึ้นเป็นหนึ่งเป็น
เป็นเอกเนี่ยนะเป็นคิงเนี่ยนะเป็นพระราชินีเป็นพระราชาเนี่ยก็แสดงว่าเพิ่นมีบุญบารมียังเฮาเนี่ยโอ้ยนะมันก็บ่แม่นแบบนั้นเนาะแล้วยังนักร้องเห็นบ่ถ้างั้นคนเฮาก็เป็นนักร้องได้เบิดนักร้องก็มีเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวเขาเกิดมามีบุญเพราะเขาเสียงที่เขาสามารถถ่ายทอดให้คนแล้วฟังแล้วมันไพเราะแล้วมีผู้ติดตามมีผู้ชมชอบเนี่ยมันมีทุกคนบ่บ่มียังเอาไม่ไงไปร้องเพลงดิเขาก็จะสุนัขบ่ฮักเขาจะว่าให้บ่มันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าเรามีผู้มีบุญบารมีนะปกครองบ้านเมืองอยู่น่ะมันดีที่สุดแล้วเราจะได้ไปก้าวกายอย่าไปลบลู่ดูหมิ่นดูแคลนอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมถ้าเราจะตอบแทนนะในพระมหากรุณาธิคุณเราก็ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันให้ทำอันอย่างก็ได้เป็นจิตอาสาเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาตินะถ้าเราเฮ็ดอย่างอันอย่างบ่ได้จริงๆเลยนะอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะทำบุญก็ได้ทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างเช่นในมื้อนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มารวมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันนะต่อพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาตมาภาพในนามพระวัดศรีนมบงที่ได้ขึ้นแสดงธรรมเป็นการแรกในเรื่องของความเมตตาสรุปว่าเมื่อมีความเมตตาเกิดขึ้นมีคนให้ความเมตตาให้ความปรารถนาดีแล้วคนคนนั้นก็ต้องรู้ระลึกคุณแล้วก็ตอบแทนคุณของบุคคลนั้นคนคนนั้นก็คือพระราชินีพระมหากษัตริย์ซึ่งเราก็แสดงออกผ่านได้ด้วยการกระทำนะการกระทำวาจาแล้วก็ใจทำได้ผ่านสามทางด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิตที่มีความปรารถนาดีต่อกันเพราะว่าในพุทธภาษิตที่อาตมายกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นโลโกปัตธรรมพิกาเมตานั่นหมายความว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกถ้าโลกใบนี้ขาดความเมตตาแล้วไซผู้คนจะอยู่กันยังไงนะผู้คนจะไม่มีการเอื้ออาทรต่อกันผู้คนจะไม่มีการช่วยเหลือต่อกันแล้วเขาจะอยู่กันยังไงเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเมื่ออยู่กันเป็นสังคมแล้วสิ่งที่จะกระทำให้เกิดความสุขได้ก็คือความมีเมตตาต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันถ้าบ่มีปรารถนาดีต่อกันเนี่ยโอ้ยนะก็จะมีคดีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นตมาภาพก็ได้แสดงมาทำเทศนามาก็สมควรแก่เวลานะก็สมควรแก่เวลาก็เป็นเวลาประมาณ55นาทีด้วยกันตมาภาพก็ขออาราธนาคุณพระศรีอรัตนตรัยขอหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จวชิรวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจงยังเข้าไปสู่จิตสู่ใจของญาติโยมทั้งหลายให้บ่เป็นผู้ประมาทในการสร้างคุณงามความดีนะบ่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีขอให้ผลบุญเหล่านั้นจงย้อนกลับไปสู่ญาติโยมทั้งหลายให้มีเป็นผู้อายุวรรณะสุขะภระเจริญในหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวยกิจการรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขโชคดีตลอดกาลมีแก้วแหวนเงินทองเจริญสุขมั่นคงชอบเงินสดรวยเพิ่มพูนทวีคูณเงินทองรวยเฮงแสนล้านโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุพร้อมกันเนาะค่ะครับ